ี่ออยมาร่วมงานกันอันนี้มาชวนคนไทยปักหมุดหยุดไข้เลือดออกก็เคยเป็นมาแล้วก็รู้เลยว่ามันรุนแรงแล้วมันก็เอารู้สึกว่ามันหนักกว่าไข้หวัดใหญ่ใช่เพราะว่ามันมีการมีท้องเสียมีอาเจียนมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะไข้หวัดใหญ่คือเราว่าคัดจมูกอะไรอย่างเงี้ยมันมียาลดไข้ยาอะไรมันทำได้แต่ว่าไข้เลือดออกมันไม่มียาโดยตรงในการรักษาแล้วก็มองออกยากด้วยว่าเราเป็นไข้เลือดออกจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนอกจากแบบไปเจาะเลือดคือต้องไปถึงมือหมอแล้วถึงจะรู้ส่วนใหญ่ก็กว่าจะถึงก็คือมันไปเยอะแล้วจะหนักแล้วจะเป็นหนักแล้วอย่างด้วยความที่เราเป็นลูกใช่ที่บ้านเราต้องดูแลยังไงบ้างก็คือเราจะชอบพาลูกออกไปเดินข้างนอกตอนเย็นๆเนาะก็จะพยายามไม่ให้มันแบบโอเคมากเพราะว่าพอมันเริ่มแบบ6โมงปุ๊บเนี่ยยุงจะเริ่มออกมาแล้วเราก็จะพยายามแบบว่ามีสติ๊กเกอร์กันยุงแปะไว้อย่างเงี้ยซึ่งพอแปะตรงนี้มันก็ขัดขาเนาะเอาไม่ค่อยอยู่เอาไม่ค่อยอยู่ใช่คือมันต้องแปะมากกว่า1ชิ้นแต่พอแปะเยอะๆปุ๊บกลิ่นมันก็จะฉุนอีกอะไรเงี้ยคือแต่ว่ามันก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแล้วก็จะคอยดูแบบพอมันเริ่มแบบพาทีเริ่มตกก็จะเอาเข้าบ้านแต่ส่วนเบบี้ตัวเล็กอะค่ะคืออุ้มไปก็ต้องเอามือปัดแขนปัดขาไปอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเขาก็บินไปบินมาบางทีก็มืดๆด้วยเราก็มองไม่เห็นด้วยครับมันอยู่ในจุดที่แบบต้องคว่ำถ้วยคว่ำชามแม่น้ำขักๆอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนแบบสมัยก่อนบ้านเราใช้ตุ่มเก็บน้ำถ้วยใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วไงเอารองมดอะไรอย่างเงี้ยการมดขึ้นมันโบราณขึ้นตู้ไว้หรืออยู่เก็บกับข้าวแต่ก็อยู่ในยุคดิจิทัลนะคะทำไมเหมือนรู้สึกโดนว่ายังไงไม่รู้อ่ะจริงๆยังใช้ได้ไหมในยุคของเรายุคนี้จริงๆมันคือยากมากครับเพราะว่าจริงโอเคในบ้านเราก็ควบคุมได้เนอะแต่ในอย่างบ้านผมเนี่ยข้างบ้านเนี่ยมันก็ยากอยู่เพราะว่าอย่างข้างบ้านเป็นสระน้ำเนี้ยครับแล้วก็เป็นสนามกอล์ฟเนี้ยแล้วน้ำเขาก็นิ่งๆใช่ไหมมันก็เป็นไปได้ว่าจะมีแบบเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอะไรเงี้ยเขาก็ไม่สามารถมาดูแลให้เราได้ขนาดนั้นเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีวัคซีนเนาะใช่เพราะนั้นอะไรที่มันป้องสามารถป้องกันเราได้นะเราก็ทำไว้ดีกว่าแบบนี้เมื่อสักครู่นี้คุณหมอก็บอกไปแล้วนะคะว่าวัคซีนเป็นเชื้อเพลิงฉะนั้นเนี่ยคือเอฟเฟคที่แบบเกิดความรุนแรงกับร่างกายเราเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเยอะนะคะแล้วก็อย่างนึงเนี่ยเขามีการแบบมีมาแล้วก่อนหน้านี้ที่บอกว่าต้องฉีด3เข็มฉะนั้นเนี่ยมันเป็นแบบสูตรปรับปรุงนี่เป็นสูตรปรับปรุงใช่อัปเวอร์ชันขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยเคสที่ผ่านการฉีดตั้งแต่เวอร์ชันแรกมาถึงเวอร์ชันนี้มันมีแล้วไงมันเท่ากับว่ามีสถิติให้เห็นแล้วว่าอ่ะมันฉีดแล้วมันได้ผลแล้วมันก็ไม่เป็นอันตรายฉะนั้นก็เชิญชวนนะคะใครที่แบบว่าสนใจสามารถที่จะไปฉีดได้คือออยคิดว่าตามสถานพยาบาลเนี่ยทุกที่น่าจะมีลองไปปรึกษาก่อนลองไปเช็คราคาก่อนก็ได้นะคะว่าเราที่ไหนเพราะออยคิดว่าแต่ละที่อาจจะมีการแบบนิดๆกันเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสำหรับอยากจะบอกว่าแบบจริงๆมันพอเรามานั่งคิดดูว่าแบบอย่างผมเองอ่ะถ้าเผื่อเราเป็นอะไรขึ้นไปอะไรเงี้ยก็มีคนที่แบบเราต้องรับผิดชอบชีวิตเขาเยอะแยะมากมายอาจจะต้องคิดในแง่นี้ด้วยสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่เนอะหรือสำหรับคนที่แบบว่าเป็นเด็กเล็กๆอะไรเงี้ยผู้ใหญ่ก็น่าจะต้องดูแลเพราะว่าเวลาถ้าสมมติเป็นอะไรกับเขาขึ้นมาจริงๆมันก็อะไรที่สามารถป้องกันได้เราทำไว้ก่อนดีกว่าแล้วเด็กเข้าใจไหมอ่ะเรื่องยุงที่รู้สึกว่าเข้าใจนะเขารู้อยู่เขารู้จักยุงแล้วก็เขาก็จะบอกว่าเอ้ยอันนี้เจ็บบางทีเขามาบอกเวลาโดนยุงกัดเขาจะมาบอกให้ทายาใช่ล่าสุดคุณจามก็4 ขวบใช่ค่ะ4 ขวบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปจัดงานวันเกิดคือตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะจัดแบบเป็นจริงจังอะไรเงี้ยแต่ก็เออลูกสาวก็จะครบ1 ขวบก็ไหนๆก็รวบยอดไปเลยแล้วการจัดทีเดียวอะไรเงี้ยก็จัดให้มันดูจริงจังนิดนึงเพราะว่าลูกสาวแบบปีแรกอยากจะให้มีกิมมิคอะไรเงี้ยค่ะก็ไปจัดแล้วก็พิธีก็อยู่ดีๆตึงอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ก็ไม่ยอมเป่าเค้กไม่เป่าเค้กใช่แล้วก็คอยถามทุกคนเลยว่าเขาเป็นอะไรตรวจไทยไม่มีใครรู้สาเหตุทุกวันนี้เขาก็ยังไม่บอกเพราะว่าเขาลืมไปแล้วว่าเขาเป็นอะไรอะไรเงี้ยต้องเกลี้ยกล่อมนานมากบีมก็ไปเอาเค้กมาแบบพยายามจะแบบเอาน้ำเย็นน้ำแข็งเข้ารูปอะไรเงี้ยก็แบบเริ่มโตแล้วอาจจะเริ่มเป็นการเริ่มของเด็กผมว่าเขาเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองนะคือรู้ว่าแบบตอนนี้ตัวเองต้องการอะไรแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาสั่งใช่ไม่ชอบให้ใครสั่งไม่ชอบคนบังคับบางครอบครัวจะแบบบอกซ้ายแล้วไปขวาเลยของเราเป็นแบบนั้นด้วยนะถ้าอันนั้นก็เป็นอีกน้องพีพิธีเขาจะอยู่นิ่งๆมากกว่าเขาจะไม่ทำเขาจะโฟกัสกับสิ่งที่เขาอยากทำแล้วก็ถ้าเบื่อให้
แล้วถ้าเผื่อให้เขาทำอะไรอย่างอื่นเขาจะบอกว่าไม่ไม่เออแค่ไม่แต่งานมันเกิดก็มีคนบอกว่าแบบพี่ออยกับพี่บีมสอนทีตอนนี้ก็แบบว่ากำลังโกรธไม่ยอมมาบอกไม่ยอมมาเป่าเค้กแต่ก็พยายามใช้คำพูดอธิบายพยายามเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเสียดายเนื้อถ้าสมมติปีนี้เขาจะไม่ได้เป่าเค้กมันเกิดอะไรเงี้ยแล้วเราก็อุตส่าห์มาจัดร้านสวยๆอะไรเงี้ยก็อยากให้เขาแบบมีความทรงจำจริงๆคือแม่จำแหละลูกจำไม่ได้หรอกเออแล้วก็แบบไม่อยากทับพลาดไงก็นั่งคุยตั้งแต่เทียนยาวๆจนเทียนมันจะหมดแล้วเงี้ยออยก็บอกว่าพี่พีโอกาสหนูจะหมดแล้วนะลูกไม่ได้ไม่ได้ไปหลังแล้วเขาก็แบบดูจ้องเทียนตลอดเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยโอกาสมันไม่ได้มีมาตลอดนะลูกถ้ามันเทียนหมดปุ๊บมันมีไม่ปักอันใหม่ให้แล้วนะหมดแล้วแล้วตอนออยเผยอยู่ที่เป่าเลยแล้วก็อารมณ์ดีเลยแล้วก็คือหายเลยอารมณ์ดีอารมณ์ดีไปวิ่งเล่นต่อเลยเขาลองไม่ปืนเป่าพี่ออยขาจริงจริงตั้งทิ้งไว้นอนแล้วเราก็ไม่ต้องอยู่อย่างเงี้ยอาจจะปล่อยไปนานแล้วขนาดปีนั้นใช้เทียนที่ไม่ดับไม่เป่าไม่ดับจริงๆแล้วพี่ลูกสี่คนอย่างสองคนนี้คืออยู่ช่วงวัยทองของเด็กถ้าคนเล็กก็หนึ่งผมเนี่ยอารมณ์ค่อนข้างสวิงไปหมดเราพ่อแม่ต้องกลับไปดีเพราะแม่ก็อารมณ์สวิงไปด้วยสวิงตามไปทั้งบ้านตามก็คือลูกสาวตอนนี้ก็คือจะเริ่มแบบออกเสียงก็จะแบบแอะทั้งวันไม่หรอกว่าที่หนักคือเขาเริ่มเดินได้แล้วเขาจะไม่ค่อยชอบอยู่ในที่ที่แบบเราไว้คุมขังเขาอยู่ไม่ค่อยอยู่ในครอบแม่ก็ทั้งอุ้มตอนนี้ยังไม่ชอบเลยนะคะเขาชอบเดินเองแล้วเวลานั่งก็จะไม่นั่งก้นลงไปแล้วจะนั่งยองๆเพราะว่านั่งคุกได้ลุกเลยแล้วพอเดินได้ปุ๊บก็แทบจะวิ่งเลยแล้วตัวเขาก็ยังแบบบาลานซ์ไม่ดีอะไรเงี้ยเดินเดินแป๊บนึงเดี๋ยวก็จะล้มอะไรเงี้ยแต่เขาก็รู้สึกมีความสุขมากกับการที่เขาแบบเดินได้ส่วนคนพี่ก็คืออยากจะเล่นกับน้องแต่ว่าเล่นก็ไม่เป็นก็คือเอาหัวมงเอาหัวมงน้องแล้วน้องก็เขาจะแบบไม่รู้จักการใช้แรงในการแบบเล่นกับเด็กเพิ่งเดี๋ยวบางทีเราให้แค่จุงมืออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเดินเร็วกว่าน้องเนี่ยเขาไม่รู้เขายังไม่รู้ว่าน้องอ่ะยังไม่มีแรงเดินตามเขาได้ทันแล้วน้องร้องร้องไหมคะร้องเลยนะร้องนั่นก็สนุกของแม่นะอ๋อว่าลูกสาวน่าจะโตมามีความเป็นคนก็ได้จากพ่อพี่ใช่เราหรือเปล่ามีเพราะว่าลูกชายเนี่ยคือลูกคนแรกเราก็จะเลี้ยงแบบใช้ให้เวลากับเขาเยอะแล้วก็จะพูดคุยอะไรเงี้ยพอลูกสาวปุ๊บด้วยความที่มีพี่ด้วยเราก็ต้องตื่นพาพี่ไปโรงเรียนกลับมาปุ๊บลูกสาวหลับตื่นมานิดนึงเดี๋ยวก็ไปรับพี่แล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเรามีเวลาให้ลูกสาวแบบน้อยกว่าของพี่อะไรเงี้ยเราก็ยังคุยกับปีว่าเราก็พยายามแบบเอาเวลาของตัวเองที่มีอยู่แล้วก็แบ่งมาอีกให้ลูกสาวเพิ่มอยากให้เขาแบบไม่อยากให้เขารู้สึกว่ามีอะไรแหว่งไปคือเราก็อาจจะคิดไปเองว่าแบบไม่อยากให้เวลากับเขามากกว่านี้แม่อยากไปช่วงวันเกิดมีของขวัญอะไรให้ไม่มีเลยไม่มีเลยอ่ะคือก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะให้อะไรคือเราก็ไม่อยากให้ของเล่นแล้วเพราะมันเต็มบ้านไปหมดแล้วแล้วเราก็แมเนจไม่ได้ก็เลยแบบเพราะนั้นมันให้อยู่แล้วก็แบบเป็นเรื่องที่แบบว่าเราเตรียมการไว้อยู่แล้วกับอนาคตของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบไม่ได้ให้อะไรจริงๆก็คือรอจนกว่าแบบเขาพร้อมที่จะรู้ว่าแบบของที่พ่อให้มีมูลค่าแบบมีความหมายดีกว่าเราถึงจะให้จริงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ได้ของเล่นอะไรมาก็คือเล่นอยู่แค่วันเดียวเพราะว่าใช่เพราะว่ามีคนเขาได้เยอะไงแบบว่าคนนู้นให้บ้างคนนี้ให้บ้างอะไรเงี้ยบางทีเล่นอยู่แบบได้สักวันสองวันก็เริ่มลืมแล้วว่าแบบเคยมีชิ้นนี้แล้วเวลาเขาให้บางทีมีคนให้สามอ่ะก็ดีใจทั้งที่แบบเคยมีมาแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งคำว่าวันเกิดของตัวเองอ่ะยังเอาว่าเขายังไม่เก็ตเลยว่าคืออะไรเขาจะบอกวันนี้วันเกิดนะลูกเขาทำหน้าแบบแต่ที่โรงเรียนคือออยก็จะสั่งเค้กไปให้เขาเป่ากับเพื่อนแล้วก็มีของขวัญไปแจกเพื่อนที่โรงเรียนแล้วซึ่งต้องแจกตัวกับเขาด้วยแต่เขาจะแบบทำไมเพื่อนได้หมดฉันไม่ได้เขาก็อยากจะพิเศษวันนี้พิเศษจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมีสารจากที่โรงเรียนมาไหมคะว่าจะเป่าไหมถ้าที่โรงเรียนเป่าไหมเค้กครูถ่ายวิดีโอมาให้ดูเป่าเลยยังยืนเรียบร้อยมากคือนางมีการเซเลบเรตหน้าเสาธงทีนึงที่ใช่หน้าเสาธงนี่เหรอใช่นางยืนจับมือกันอย่างนี้แล้วน้องพี่ก็คือทำท่าแบบเจียมเจี้ยมเขินอายอยู่หน้าเสาธงแล้วพงก็ร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้อะไรอย่างงี้แล้วก็เป่าเค้กอย่างรวดเร็วไม่เหมือนตอนคุณแม่จัดงานให้เพราะว่าไม่มีคนแย่งก็คือนางนั่งแล้วก็มีเค้กคนละชิ้นแล้วเพื่อนก็อยู่ข้างหน้าพอจบปุ๊บนางก็ตอบไปของมันแต่ว่าถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยมันจะเป็นศึกกันแย่งกันเป่าเค้กกับพี่ๆหลานเยอะหลานเยอะหลานช่วยบางทีก็ต้องแบบเป่าแล้วจุดใหม่เป่าแล้วจุดใหม่อยู่อย่างนั้นเห็นลูกสาวเพิ่งได้โฆษณาอ๋อค่ะเป็นยังไงบ้างพี่ก็ได้น้องก็ได้แบบช่วยกันทำงานนี่ครับค่าของชีพมันสูงเก็บตังค์ไว้ก็ดีมันต้องแบ่งเป็นคนละบัญชีใช่ไหมครับหรือว่าอย่างไรตอนนี้ยัง
ว่าซื้อเรียกอะไรล่ะจะสั่นเงินลงทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเออกองนี้ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาเออเพราะเราคิดว่าเราก็จะเขาอยากจะเรียนถึงตรงไหนเราก็จะส่งถึงตรงนั้นแหละจริงๆมีตั้งเป้าไว้ก็ต้องแบบครอบครัวอย่างครอบครัวพี่เปิ้ลพี่จุ๋มก็ตั้งไว้เลยว่าเนี่ยคนละเท่าไหร่เท่าไหร่ก็จะต้องเรียนคนละเท่าไหร่อะฮะเพราะว่าเขาเป็นเทอมละล้านเขาเรียนต่างเราไม่ได้เรียนแพงอย่างเขาใช่ต่างอินเตอร์เทอมละล้านเทอมละล้านเลยนะเอาเลยแม่เอาเลยพี่บีมเอาเลยพี่บีมเราที่เซ็นเตอร์รับไม่อั้นนะคะถ้าเทอมละล้านพี่บีมต้องสั่นเป็นหกสิบนะเราก็แบบสั่นหกสิบไม่รู้จะพอหรอดูแลตามที่แบบเราสามารถทำได้ดีกว่าเราไม่อยากแบบว่าเคร่งเนาะแล้วก็เขาก็ช่วยหาเต็มที่เลยอ่ะก็โอเคเราก็อยู่กันแบบมีความสุขไม่ดิ้นรนมากอย่างพี่ออยเราด้วยความที่เราไปหลังบ้านเราต้องควบคุมค่าใช้จ่ายหรือว่าอะไรตรงนี้ยังไงบ้างที่ต้องวางแผนจริงๆเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เป็นฟิกคอร์สอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบค่าน้ำค่าไฟค่าผู้ช่วยค่าอะไรเงี้ยมันฟิกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอื่นๆเรื่องของฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยคือจริงออยกับปีนแบบค่อนข้างจะไม่คือถ้าเราสมมติว่าจะต้องแบบไปซื้ออะไรบางอย่างเนี่ยมันจะมีเหตุผลอย่างเช่นว่าต้องมาใช้ทำงานหรือว่ามันมีความจำเป็นอะไรอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะหมดไปกับการแบบว่าเป็นของขวัญให้คนนึงคนนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ทุกอย่างมีเหตุผลจะไม่ใช่แบบว่าทำอะไรตามอารมณ์แล้วเรื่องสิทธิ์ค่าเทอมล่ะตั้งเป้าไว้ประมาณสักเท่าไหร่ถ้าต้องเรียนแบบว่านานาชาติอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็เรียนอยู่นะแต่ว่านานาชาติของเราก็เป็นนานาชาติที่แบบกุ๊บกิ๊บเตรียมพร้อมใช่ที่เราแบบรู้สึกว่าเราโอเคแล้วก็ไม่เหนื่อยการเดินทางไม่เหนื่อยการทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็เด็กก็ไม่ได้เครียดกับวิชาการจนเกินไปอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเออตรงเนี้ยเป็นที่ที่เรารู้สึกว่ามันบาลานซ์สำหรับเราตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวอนาคตคือออยก็ยังไม่ได้วางแผนเผื่อว่าจะมีการมูฟไหมหรือว่าจะอยู่ตรงนี้ต่อไปอะไรเงี้ยแต่ก็คืออะไรว่าคุณพ่อมีความคิดอย่างไรบ้างครับมีความคิดอย่างไรบ้างกับการที่เราแล้วแต่เลยอ่ะเพราะว่าบางทีผมแบบเสนอความเห็นแบบอะไรที่แบบว่าเขาจะถามว่าอ้าวแล้วยังไงค่าใช้จ่ายยังไงอะไรเงี้ยเราก็ต้องกลับมานั่งคิดว่าจริงจริงพอถึงเวลาแล้วอ่ะก็ทำอะไรที่มันแบบว่าพอดีกับตัวเราพอดีกับครอบครัวดีกว่าก็คือจ้างงานได้จ้างงานได้จ้างงานได้เป็นคนขยันเป็นบ้านขยันจ้างได้ทั้ง6คนจ้างได้ทั้ง6คนติดต่อเอ็มมา081แต่เอ็มมาไม่อยู่เมืองไทยนะเอ็มมาปิดตลอดแต่ว่าโทรศัพท์ไม่เคยปิดนะคะมาเที่ยวตลอดขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับ